านคู่กันทั้งได้ค่ะใช่ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าเพลงดังมากแต่ว่าก็ดีเหมือนกันค่ะว่ามีคนคอยช่วยดูแลใกล้ๆค่ะคอยเป็นห่วงตื่นเต้นไหมคะต้องออกมูฟิต้าค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะมีการเตรียมตัวกันยังไงไหมคะแบบวันนี้ชุกละหุกมากเลยค่ะจริงๆมันอีเวนท์ที่ว่าเลื่อนมาจากตอนช่วงเคอร์ฟิวอะค่ะแล้วก็จริงๆก็ตอนแรกก็แบบเหมือนจะเลื่อนไปนานแล้วก็ลืมตัวว่ามันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็พอแบบเฮ้ย31กรกฎาคมใช่ไหมคะก็แบบลืมไปว่ามันใกล้เป็นสิงหาแล้วก็เมื่อเช้าก็ไปหาชุดกันเองค่ะตอนนี้ยังไม่สะดวกไปสัมภาษณ์คู่กันค่ะเพราะอะไรคะเขินค่ะอยู่ใกล้พี่ต้าเดี๋ยวสัมภาษณ์ไม่ถูกค่ะชีวิตดีเพราะมีเธอค่ะเขาแบบค่อนข้างที่จับตามองอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดดันเรื่องอะไรไหมคะไม่กดดันนะคะเพราะว่าเรียกได้ดีว่าเราก็ยังไม่เจอใครที่อยู่ใกล้ตัวที่เข้ามากดดันเราหรือว่ามาพุชเราว่าต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากก็เป็นกระแสที่อยู่ตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามคนอื่นเมาส์กันมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้ยินใครยังไงบ้างไหมคะก็ส่วนมากคิดไม่ได้เช็คเองอะค่ะก็มีหลายกระแสอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้วว่าคนจะคิดยังไงนะคะก็ขอให้แค่คนที่อยู่รอบตัวเราเข้าใจก็พอแล้วอะค่ะไม่เห็นด้วยอะไรก็มีหลากหลายอะค่ะซึ่งคิดว่ายังไม่ได้อ่านเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ที่มีอีเวนต์ค่ะคือที่เพิ่งออกข่าวไปคือว่าวิ่งหนีซอมบี้ที่อเมริกาค่ะเพราะว่าคิดเนี่ยเพิ่งถึงจะติดเข้ามาจะมาจัดที่เมืองไทยค่ะอาจจะกดดันตรงที่คนอาจจะเปรียบเทียบมีด้วยค่ะต้องบอกว่าไม่เป็นห่วงค่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคนของเราเนี่ยจะไม่เปรียบเทียบเรากับใครแน่นอนค่ะจะไม่ได้หวานแต่ว่ามีวันพิเศษแหละที่พี่ต้าจะหวานในทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะใช่ยังจะมีก่อนหน้านี้จะมีช่วงนึงที่คิดไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะพี่ต้าก็ทำกับข้าวมาส่งค่ะใช่เรียกว่า